ซ้อมเจลีกทันทีล่าสุดเอกนิตปัญญาหลังจากโชว์ฟอร์มทีมชาติไทยจัดไปหนึ่งในการยิงซีเรียแบบสุดยอดพาช้างศึกคว้าแชมป์ล่าสุดกลับถึงญี่ปุ่นลงสนามฝึกซ้อมทันทีกับอุระวะเรดคาดมีลุ้นลงสนามในช่วงท้ายฤดูกาลในขณะที่อินโดนีเซียฟอร์มหลุดนัดสำคัญบอลโลกรอบคัดเลือกเฮดโค้ชชินแตยังถึงกับตัดพ้อหรือฝันจะสลายแค่รอบ3เท่านั้นพร้อมเช็คผลงานตารางคะแนนฟุตบอลโลกโซนเอเชียผ่าน4นัดเป็นอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นในฟุตบอลลีกกันในทุกประเทศแล้วนะครับแต่ว่าผลงานฟุตบอลโลกในแต่ละทีมก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยรวมไปถึงทีมชาติไทยด้วยก็เดินทางกลับสโมสรแล้วก็ฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับอย่างนิโคลัสมิเคลสันแล้วก็ทางด้านของสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเดินทางกลับไปที่ทั้งเดนมาร์กแล้วก็เบลเยียมเรียบร้อยเข้าร่วมกับต้นสังกัดโอบีเรนเซ่และทาง OH ลูเวนนะครับและนี่คืออีกหนึ่งคนครับที่เดินทางกลับไปแข่งทันทีเลยนะครับนั่นคือเอกนิตปัญญาครับพอหลังจากโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้ดีนะก็ต้องยอมรับว่าเอกนิตในทำผลงานในช่วงนัดที่2ได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับมีทั้งประตูนะครับมีจังหวะสวยๆหลายครั้งยิงชนเสาก็มีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ความมั่นใจกลับไปพอสมควรนะครับหลังจากที่มาเรียกความมั่นใจได้แล้วก็ทำได้จริงๆนะครับทางเอกนิตปัญญานะครับตอนนี้อายุ24แล้วนะครับก็กลับไปซ้อมกับต้นสังกัดอีกครั้งเพื่อเตรียมการออกไปเยือนโตเกียวเวอร์ดี้ในเกมลีกล่าสุดนะครับผลงานของเจ้าบุ๊กกับทัพช้างศึกเนี่ยเล่นไปแล้ว23เกมรวมทุกรายการยิง2ประตูนะครับกับ5แอสซิสต์ส่วนผลงานกับทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว9นัดแล้วก็ลูวันครับลงเล่น2นัดทำ1แอสซิสต์โดยยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่มาเชลสกอซ่าคัมแบ็กคุมทีมคำรบ2ใน4เกมที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยคาดการณ์กันว่านะครับน่าจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่สกอซ่าใช้เนี่ยช่วงท้ายๆแบบนี้แหละนะครับก็จะมีชื่อของเอกนิตปัญญาได้โชว์ได้โลดแล่นว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะยังอยู่ต่อไหมหรือว่าจะทำอย่างไรดีกับนักกีฬาบ้านเรานั่นเองนะครับในการไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดไม่มีชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองและไม่ได้ลงเล่นกับทีมเนี่ยนานมากนะ9เกมอ่ะทุกคนไม่มีชื่อไม่มีอะไรซ้อมอย่างเดียวแล้วก็มาทีมชาติแล้วก็มาเรียกความมั่นใจได้ตรงนี้สักนิดนึงนะอาจจะไม่ได้เยอะเต็มที่มากแต่มันก็ยังดีที่ยิงได้ถูกไหมฮะแล้วยิงสวยด้วยโดยเกมเอกนิตเนี่ยที่ได้ลงเล่นกับอุระวะนัดล่าสุดคือนัดที่22เกมที่อุระวะเปิดลังแพ้ให้กับโชนันเบมาเร่2-3นะครับที่ผ่านมานะฮะซึ่งในเกมนั้นเอกนิตลงเป็นตัวจริงพอลงเป็นตัวจริงปุ๊บโดนเปลี่ยนตัวออกนะฮะ45ทีตามแท็กติกโค้ชนะครับของมาติอัสฮอกโมเล่นแล้วไม่เข้าตาเกมนั้นบอกเลยว่าเจ้าตัวยังออกมาพูดเลยครับว่าผิดหวังไม่ค่อยดีนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายหลังจากนั้นยาวครับแต่สถานการณ์ในเกมลีกล่าสุดของอุระวะในแข่ง31นัดชนะ10เสมอ9แพ้12ปีนี้แย่เลยนะครับมี39คะแนนรั้งอันดับ13ของตารางนั่นเองนะครับนัดถัดไปเนี่ยเดี๋ยวไปเยือนโตเกียวเวอร์ดี้ในเจลีก1นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องรอดูนะฮะว่าจะได้เล่นไหมนะครับส่วนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยล่าสุดอินโดเนียแพ้จีนไปเป็นแพ้เกมไหนไม่ว่าไปแพ้เกมกับจีนซึ่งเป็นนัดแห่งความหวังของพวกเขาจริงๆนะครับว่าจะเก็บ3แต้มได้ขึ้นไปมี7แต้มอะไรประมาณนี้นะครับชินแตยังครับกุนซือกล่าวว่าอินโดนีเซียควบคุมบอลได้ดีแต่ทำผิดพลาดมากกว่าและควรแพ้จีน 1-2 ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดโค้ชเขายังบอกอีกนะครับทั้งจีนและอินโดก็ต่างที่แบบทำทุกวิถีทางเนาะกระตือรือร้นที่จะชนะให้ได้แต่เจ้าบ้านก็ต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งกว่านะฮะมากกว่าทำได้ดีกว่าก็เลยทำให้อินโดนีเซียเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาการแข่งขันได้นะครับให้มันออกมาตามผลที่ตัวเองต้องการนะครับและสุดท้ายแล้วชินแตยังก็บอกว่าเสียสมาธิด้วยในเกมนี้ต้องไปโทษเรื่องของสมาธิก่อนเกมจะเกิดขึ้นเนี่ยอินโดเนี่ยมีคะแนนสูงกว่าด้วยนะมี3แต้มนะฮะจาก3นัดขณะที่จีนไม่มีแต้มสักแต้มเลยนะครับดูเหมือนจะถอดแล้วด้วยทางสื่อจีนบอกว่าโอ้โหแฟนบอลทางด้านของทีมชาติจีนเนี่ยถอดใจกันหมดแล้วถ้าหากว่าเกมนี้แพ้อินโดนีเซียอีกเขาก็คือน่าจะพับ
ทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเข้ากระเป๋านะครับในการเข้ารอบฟุตบอลโลกในรอบถัดไปหรือว่าจะไปโดยอัตโนมัติก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งจากเกมที่ผ่านมากับจีนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับโอ้โหกองหลังอินโดคือถ้าประมาทหรือว่าเหวอเมื่อไหร่เนี่ยโดนทั้ง2ลูกอะครับโดนทางจีนเนี่ยยิงเข้านะครับจากการที่แบบเหมือนประมาทไปหน่อยหรือว่าไม่สามารถสกัดบอลได้อย่างเงี้ยครับโดนหักข้อกลับมายิงนะฮะหรือว่าจะโดนแทงทะลุช่องแต่ละลูกมันง่ายไปหมดเลยมีปัญหาในเกมรับนะครับแล้วก็ทำประตูได้ในช่วงท้ายและจากทอมเฮนั่นเองชินตะยังบอกว่าไม่แก้ตัวนะไอ้ที่มาพูดอย่างเงี้ยไม่แก้ตัวสำหรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้จีนเล่นบอลยาวเร็วจนได้ประตูแรกทำให้อินโดนีเซียเนี่ยไม่ชนะเรายังโชคดีน้อยกว่าคู่แข่งของเราอีกด้วยและไม่ได้ยิงประตูได้มากกว่านี้นะคือมันอาจจะมีความโชคไม่เข้าข้างด้วยชินตะยังว่าอย่างนี้นะครับซึ่งทางชินตะยังยังบอกนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดถึงความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นโดยที่แบบโอ้โหมันไม่ควรจะเกิดนอกจากนี้เขายังรู้สึกเสียใจว่าทีมเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยครองบอลได้ 76% ส่งบอลก็เยอะ602ครั้งเทียบกับ194ครั้งของจีนและมีหนำซ้ำนะครับยังมีการยิงประตูที่มากกว่าด้วยแต่สุดท้ายแล้วการพ่ายแพ้ครั้งนี้ในรอบคัดเลือกรอบที่3เนี่ยอินโดนีเซียพลาดมากนะครับพลาดโอกาสที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนสูงกว่าหลายๆทีมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับจากการแข่งขันเนี่ยประธานของสมาคมฟุตบอลอินโดเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเก็บให้ได้15คะแนนเพื่อแย่งชิงนะครับในการเป็นอันดับ1 2 3 4อะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเจอกับจีนเนี่ยแล้วแพ้ไปเนี่ยแทบจะตัดพ้อเลยนะบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้ไม่คิดว่าจีนจะโยนยาวไม่คิดว่าจีนจะทำแบบนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องยอมรับกับผลการแข่งขันแล้วไปสู้กันใหม่นะครับในเดือนหน้า15พฤศจิกายนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ต่อด้วยการเจอกับซาอุดิอาระเบียในวันที่19พฤศจิกายนนั่นเองนะครับโอ้โหอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับส่วนคู่อื่นๆเนี่ยที่เรามาอัปเดตกันให้ดูในสถานการณ์บอลโลกนะครับญี่ปุ่นนี่ก็หยุดสถิติเฮรวดในการคัดบอลโลกไว้ที่9นัดติดต่อนะครับหลังเสมอกับออสเตรเลียไปแบบหืดจับผัดกันทำเข้าประตูตัวเองคู่นี้นะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับอีกคู่นึงเกาหลีใต้เนี่ยได้3ประตูจากนักเตะไม่ซ้ำหน้าเลยนะเจออิรักก็หืดเหมือนกัน 3-2 นะแล้วก็จีนชนะอินโดนะครับด้านอิหร่านฟอร์มสุดจัดนะครับโดนกาตาร์เจาะประตูแรกไปก่อนแต่สุดท้ายรัวและเอาชนะไป 4-1 เนี่ยครับผลการแข่งขันก็ญี่ปุ่นเสมอออสเตรเลีย 1-1 เกาหลีใต้ชนะอิรัก 3-2 จีนชนะอินโด 2-1 คีกิสถานชนะเกาหลีเหนือ 1-0 อูซเบย์ครับชนะ UAE 1-0 อิหร่านชนะกาตาร์ 4-1 จอร์แดนชนะโอมาน 4-0 ปาเลสไตน์เสมอคูเวต 2-2 แล้วก็ซาอุดิอาระเบียเสมอบาเรน 0-0 ดูจากตารางคะแนนครับกลุ่ม A เนี่ยอิหร่านกับอูซเบกิสถานมี10แต้มเท่ากันผมว่า 1-2 อิหร่านกับอูซเบย์เนี่ยชัวร์ๆนะครับขณะที่ 3-4 ก็ UAE กาตาร์นะฮะผมว่ามันยังเปลี่ยนแปลงได้3กับ4 3กับ4ยังมีลุ้นทุกทีมนะครับขณะที่กลุ่ม B ครับเกาหลีใต้กับจอร์แดนนี่เกาหลีใต้อ่ะผมว่าหูย 1-2 น่าจะได้อยู่แต่ว่าก็ไม่รู้1หรือ2นะครับขณะที่อันดับ2เนี่ยจอร์แดนอิรักโอมานเนี่ยผมว่าได้ลุ้นทั้ง3ทีมนะครับ3กับ4ก็ยังไม่ชัวร์นะครับกลุ่ม B โหดมากนะครับกลุ่ม C ครับญี่ปุ่นไปเลยไปเลยไล่ให้ไปเลยนะครับเข้าไปเถอะนะครับแล้วก็ออสเตรเลียซาอุบาเรนอินโดจีนทุกทีมมีความหวังหมดตอนนี้แย่งอันดับ2ยังได้ด้วยซ้ำสำหรับทุกทีมนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับนี่คืออัปเดตผลการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครั้งหน้าด้วยนะฟุตบอลโลกเนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันต่อถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด